รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนักศึกษาเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นตอนที่16งานและพลังงานเรื่องของแสงนะครับกับครูวิทยธาธนาในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านั้นครูจะให้นักศึกษาได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับโดยให้นักศึกษาเขียนคําตอบลงในสมุดและครูจะให้เวลาในการเขียนคําตอบด้วยนะครับ นักศึกษาเตรียมสมุดและปากกาพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยครับข้อหนึ่งข้อใดเป็นวัตถุโปร่งใสกอไก่วัตถุที่ยอมให้แสงส่องทะลุผ่านได้โดยง่ายขอไข่วัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เพียงบางส่วนคอควายวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยงองงู วัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านเป็นบางครั้งนักศึกษาจะตอบข้อไหนครับนักศึกษาลองคิดดูนะครับอ่ะข้อนี้ตอบกอไก่ครับวัตถุที่ยอมให้แสงส่องทะลุผ่านได้โดยง่ายครับข้อ2การเกิดรุงกินน้ำหลังฝนตกเกิดจากสมบัติของแสงประเภทใดกอไก่ การแทรกสอดขอไข่การสะท้อนแสงขอควายการกระจายแสงงองูการหักเหแสงตอนนี้นักศึกษาคิดว่าจะตอบข้อไหนดีครับลองคิดดูดีๆนะครับครับข้อนี้ตอบคอควายการกระจายแสงครับข้อสาม ข้อใดต่อไปนี้เป็นภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบกอไก่เกิดภาพจริงมีขนาดภาพใหญ่กว่าวัตถุขอไข่เกิดภาพจริงมีขนาดภาพเท่ากับวัตถุคอควายเกิดภาพเสมือนมีขนาดภาพเล็กกว่าวัตถุงองงูเกิดภาพเสมือนมีขนาดภาพเท่ากับวัตถุนักศึกษาลองคิดดูดีๆนะครับจะต,ตอบข้อไหนเอ่ย ครับข้อนี้ตอบงองูครับเกิดภาพเสมือนมีขนาดภาพเท่ากับวัตถุครับข้อสี่จากภาพข้อใดถูกต้องกอไก่เกิดภาพเสมือนหัวกลับขอไข่เกิดภาพจริงหัวกลับขอควายเกิดภาพเสมือนหัวตั้งงองูเกิดภาพจริงหัวตั้งนักศ,ศึกษาลองดูภาพแล้วลองคิดดูนะครับ ข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ยข้อนี้ตอบขอไขค,ครับเกิดภาพจริงหัวกลับครับข้อห้าข้อใดคือแกนมุกสำคัญก็ไ่เส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของผิวเลนขอไข่เส้นที่ลากผ่านจุดโฟกัสของผิวเลนขอคายเส้นที่ลากผ่านจุดกำเนิดวัตถุงองงู เส้นที่รากผ่านจุดที่เกิดภาพนักศึกษาคิดว่าจะตอบข้อไหนครับลองคิดดูก่อนนะครับครับข้อนี้ตอบกอไก่ครับเส้นที่รากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของผิวเรนครับเป็นอย่างไรบ้างครับแบบทดสอบก่อนเรียนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับแสงกันนะครับว่าแสงคืออะไรและสมบัติของแสงมีอะไรบ้าง ทำไมเราจึงมองเห็นตัวเองในกระจกได้นักศึกษาจะทราบคําตอบในการเรียนในตอนนี้นะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับครับ,รบถ้าพูดถึงแสงนะครับเราจะคิดว่าแสงคือสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะครับและต้นกําเนิดของแสงนั้นจะมาจากดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟใช่ไหมครับจริงๆแล้วแสงคืออะไรและแสงมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าแสงคืออะไรแสงก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์นั้นสามารถมองเห็นได้หรือบางครั้งอาจรวมถึงการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่รังสีอินฟราเรดถึงรังสีอันต้าไวโอเลตด้วยนะครับครับและเราสามารถจําแนกวัตถุตามการส่องผ่านของแสงได้ออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือวัตถุโปร่งใสนะครับ คือว sure ัตถุที <It> ่ยอมให้แสงส่องทะลุผ่านได้โดยง่ายนะครับวัตถุโปร่งแสงนะครับคือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับและสุดท้ายคือวัตถุทึบแสงนะครับคือวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยนะครับต่อไปเป็นสมบัติของแสงนะครับสมบัติของแสงนั้นก็จะมี1การสะท้อนของแสงนะครับ เป็นปรากฏการณ์ที่แสงมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่บริเวณรอยต่อของตัวกลาง2ชนิดนะครับโดยแสงนั้นจะเคลื่อนที่ย้อนกลับไปในตัวกลางเดิมนะครับกฎการสะท้อนของแสงคือ 1. รังสีตกกระทบนะครับเส้นปกติและรังสีสะท้อนย่อมอยู่บนพื้นระนาบเดียวกันนะครับและ 2. มุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะครับ และสมบัติของแสงอันต่อไปนะครับก็คืออันที่2นะครับการหักเหของแสงนะครับเป็นปรากฏการที่แสงเคลื่อนที่นะครับจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งนะครับโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่แตกต่างกันนะครับจากทิศทางของการเคลื่อนที่เดิมนะครับโดยการหักเหของแสงนั้นจะเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางทั้งสองชนิดนะครับครับและสิ então, ่งท like er> ี่ควรทราบเกี่ยวกับการหักเหของแสงนะครับคือ ความถี่ของแสงยังคงเท่าเดิมนะครับส่วนความยาวคลืนและความเร็วคลืนของแสงจะไม่เท่าเดิมนะครับและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงนะครับจะอยู่ในแนวเดิมนะครับถ้าแสงตกตั้งฉากกับผิวรอยต่อนะครับของตัวกลางนะครับและจะไม่อยู่ในแนวเดิมนะครับถ้าแสงไม่ตกตั้งฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลางนะครับครับและสมบัติของแสงอันต่อไปนะครับก็คืออันที่3นะครับคือการกระจายแสงนะครับการกระจายแสงนั้นจะหมายถึง แสงขาวซึ่งประกอบด้วยแสงหลายความถี่นะครับตกกระทบกับปิซึมนะครับแล้วทําให้เกิดการหักเหของแสงสองครั้งนะครับการเกิดการหักเหของของแสงสองครั้งนั้นก็คือเกิดบริเวณผิวรอยต่อของปิซึมนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับทําให้แสงสีต่างๆนะครับแยกออกจากกันอย่างเป็นระเบียบนะครับเรียงตามความยาวคลื่นและความถี่นะครับหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเปกตรัมนะครับครับ และการเกิดรุ้งกินน้ำนะครับจะเป็นการกระจายของแสงที่เกิดจากแสงขาวนะครับที่หักเหผ่านผิวของละอองน้ําทําให้แสงสีต่างๆนะครับกระจายออกจากกันนะครับแล้วเกิดการสะท้อนกลับหมดนะครับที่ผิวด้านหลังของละอองน้ํานั่นเองนะครับแล้วหักเหออกสู่อากาศนะครับทําให้แสงขาวนั้นกระจายออกเป็นแสงสีต่างๆกันนะครับแสงจะกระจายตัวออกเมื่อกระทบถูกผิวของตัวกลางนะครับ เราใช้ประโยชน์จากการกระจายตัวของลำแสงเมื่อกระทบตัวกลางนี้นะครับก็อย่างเช่นใช้แผ่นพลาสติกใสปิดดวงโคมเพื่อลดอความจ้าจากหลอดไฟหรือโคมไฟชนิดปิดแบบต่างๆนะครับคุณสมบัติอันต่อไปนะครับก็คือคุณสมบัติอันที่4ี่นะครับเราจะเรียกว่าการทะลุผ่านนะครับการทะลุผ่านนั้นหมายถึงการที่แสงพุ่งชนตัวกลางแล้วทะลุผ่านมันออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับโดยที่ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ วัตถุที่มีคุณนะสมบัติการทะลุผ่านได้ก็อย่างเช่นกระจกผลึกคริสตัลน,นะครับพลาสติกใสน้ําและของเหลวต่างๆนั่นเองครับครับสมบัติของแสงอันต่อมานะครับก็คืออันที่5การดูดกลืนนะครับการดูดกลืนนั้นจะหมายถึงการที่แสงถูกดูดกลืนพลังงานเข้าไปในตัวกลางนะครับอย่างเช่นเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ครับเครื่องต้มน้ําพลังงานแสงนะครับ และยังนําคุณสมบัติของการดูดกลืนแสงนะครับมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวนะครับที่จะสามารถดูดแสงได้น้อยกว่าสีดํานะครับจะเห็นได้ว่าเวลาใส่เสื้อผ้าสีดําอยู่กลางแดดนั้นจะทําให้ร้อนมากกว่าใส่เสื้อสีขาวนั่นเองครับครับและคุณสมบัติของแสงอันสุดท้ายนะครับก็คือคุณสมบัติของแสงอ่าลดับที่6นะครับก็คือการแทรกสอนนะครับหมายถึง การที่แนวของแสงจำนวน2เส้นนะครับรวมตัวกันในทิศทางเดียวกันนะครับหรือหักล้างกันหากเป็นการรวมกันของแสงนะครับที่มีทิศทางเดียวกันนะครับจะทําให้แสงนั้นมีความสว่างมากขึ้นนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหาักล้างกันนะครับแสงก็จะสว่างน้อยลงการใช้ประโยชน์จากการแทรกสอดของแสงนั้นก็อย่างเช่นกล้องถ่ายรูปนะครับเครื่องฉายภาพต่างๆนั่นเองครับครับ และเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องสมบัติของแสงกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องการเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนกันต่อนะครับเราไปเรียนรู้กันเลยครับ <rape. S 1> ครับการเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนนะครับกระจ,จกเงาราบนั้นก็คือกระจกที่แบนราบนะครับซึ่งจะมีด้านหนึ่งสะท้อนแสงได้นะครับดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาพเสมือนนะครับอยู่หลังกระจกนะครับมีระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุนะครับ และขนาดของภาพนั้นจะเท่ากับขนาดของวัตถุด,ด้วยนะครับภาพที่ได้จะกลับด้านกันนะครับจากขวามือเป็นซ้ายมือของวัตถุจริงด้วยนะครับครับและต่อไปนะครับเราจะมาหาจํานวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบาจํานวนสองบานวางคามุมกันนะครับโดยเราจะหาได้จากสูตรดังต่อไปนี้นะครับ n เท่ากับสามรอหกสิบรด้วยเซตาลบด้วยหครับ เมื่อเรากำหนดให้นะครับ n เท่ากับจำนวนภาพที่มองเห็นและเซต้าเท่ากับมุมที่กระจกเงาราบ2บานวางทามุมต่อกันถ้าผลลัพธ์ n ที่ได้ไม่ลงตัวนะครับให้ปัดเศษขึ้นไปเป็น1ได้เลยนะครับครับเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับโจทย์กำหนดว่ากระจกเงาราบ2บานนะครับวางทำมุมกัน60องศาต่อกันนะครับ เขาให้หาจำนวนภาพที่เกิดขึ้นนะครับวิธีคิดนะครับจากสูตร N เท่ากับ360นะครับส่วนด้วยเซตาลบด้วย1นะครับจะแทนสูตรเข้าไปนะครับก็คือได้เท่ากับ360นะครับส่วนด้วย60นะครับเพราะว่าเซตาณที่นี้นะครับมีมุมเท่ากับ60องศานั่นเองนะครับและลบด้วย1นะครับเมื่อเราคิดคำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะครับ จำนวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ2บานนะครับวางทามุมต่อกันนะครับจะเท่ากับ5ภาพนั่นเองนะครับต่อไปเป็นกระจกผิวโค้งทรงกลมนะครับกระจกผิวโค้งทรงกลมนั้นจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือกระจกเว้าและก็กระจกนูนนะครับเราจะมาดูชนิดแรกกันก่อนนะครับก็คือกระจกเว้านะครับกระจกเว้าก็คือกระจกที่ใช้ผิวโค้งเว้านะครับเป็นผิวสะท้อนแสงนะครับ หรือกระจกเงาที่รังสีตกกระทบนะครับและรังสีสะท้อนอยู่ด้านเดียวกับจุดศูนย์กลางของความโค้งนะครับดังที่ปรากฏดังรูปนี้นะครับชนิดต่อไปนะครับเป็นชนิดที่2นะครับก็คือกระจกนูนนะครับกระจกนูนก็คือกระจกที่ใช้ผิวโค้งนูนนะครับเป็นผิวสะท้อนแสงนะครับและรังสีสะท้อนอยู่คนละด้านกับจุดศูนย์กลางของความโค้งนะครับตัวอย่างก็ดังรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้นะครับครับ และภาพที่เกิดจากการวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งนั้นนะครับตามปกติแล้วจะมีทั้งภาพจริงและภาพเสมือนนะครับโดยภาพจริงนั้นจะอยู่หน้ากระจกนะครับและภาพเสมือนนั้นจะอยู่ข้างหลังกระจกนะครับโดยกระจกเว้าจะให้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนนะครับสําหรับขนาดของภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับขนาดเท่าวัตถุนะครับและก็ขนาดได้กว่าวัตถุนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะข,ของวัตถุด้วยนะครับ ส่วนกระจกนูนนั้นจะทําให้เกิดภาพเสมือนที่มีขนาดได้กว่าวัตถุทั้งสิ้นนะครับภาพเกิดจากการตัดกันนะครับหรือเสมือนตัดกันของรังสีของแสงนะครับที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์นะครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ภาพจริงนะครับภาพจริงนั้นเกิดจากรังสีของแสงตัดกันจริงนะครับเกิดด้านหน้ากระจกหรือด้านหลังของเลนส์นะครับต้องมีฉากมารับจึงจะมองเห็นภาพด้วยนะครับ ลักษณะภาพจะเป็นภาพหัวกับวัตถุนะครับมีทั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเท่ากับวัตถุและเล็กกว่าวัตถุด้วยนะครับซึ่งขนาดของภาพจะสัมพันธ์กับระยะวัตถุด้วยนะครับอย่างเช่นภาพที่ปรากฏบนจอภาพ,พยนตร์นะครับเป็นต้น 2. ภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนเกิดจากรังสีของแสงเสมือนตัดกันนะครับทําให้เกิดภาพด้านหลังกระจกนะครับหรือด้านหน้าของเลนส์นะครับ มองเป็นภาพได้โดยไม่ต้องใช้ฉากรับภาพนะครับภาพจะมีลักษณะเป็นหัวตั้งเหมือนกับวัตถุนะครับเช่นภาพเกิดจากแว่นขยายนะครับเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นตารางแสดงตัวอย่างประโยชน์ของกระจกเว้าและก็กระจกนูนกันนะครับกระจกเว้าก่อนนะครับประโยชน์ของกระจกเว้าก็คือ1ทันตแพทย์นะครับใช้ในการส่องดูฟันของผู้ป่วยนะครับเพื่อให้เห็นภาพของฟันที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินั่นเองครับและ2นะครับ ใช้ในกล้องจุลทรรศนะครับเพื่อช่วยในการรวมแสงนะครับให้ตกที่แผ่นสไลด์นะครับเพื่อทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับส่วนประโยชน์ในกระจกหนูนนะครับก็อย่างเช่น 1. ใช้ติดรถยนต์นะครับหรือรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อดูรถที่ตามมาข้างหลังนะครับและจะมองเป็นมุมกว้างนะครับที่กว้างกว่ากระจกเงาราบนะครับและ2นะครับใช้ติดตั้งบริเวณทางเลี้ยวนะครับ เพื่อช่วยที่จะให้เห็นรถที่วิ่งส่วนทางนะครับหรืออ้อมมาก็ได้นั่นเองครับอ่ะต่อไปเราจะมาดูเลนกันนะครับว่าจะเหมือนกับกระจกหรือเปล่านะครับเลนคืออะไรนะครับเลนก็คือวัตถุโปร่งใสนะครับที่มีผิวหน้าโค้งทําจากแก้วหรือพลาสติกนะครับเลนนั้นสามารถแบ่งออกเป็นได้2ชนิดเช่นเดียวกันนะครับได้แก่เลนนูนและเลนเวลครับ เราจะมาดูเลนชนิดแรกกันเลยนะครับก็คือเลนนูนนั่นเองนะครับเลนนูนนั้นคือเลนที่มีลักษณะตรงกลางที่จะหนากว่าปกตินะครับและบางที่ขอบนะครับจะปรากฏดังรูปภาพที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับเลนนูนนะครับเลนนูนนั้นจะทําหน้าที่ในการรวมแสงขนานนะครับไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งแนวหรือทิศทางของแสงนะครับที่เข้ามายังเลนสามารถเขียนแทนด้วยรังสีของแสงนะครับ ถ้าแสงมาจากระยะไกลนะครับมากนะครับจะเรียกว่าระยะอนันต์นะครับเช่นแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงจากดวงดาวต่างๆนะครับแสงจะส่องมาเป็นรังสีขนานนะครับเมื่อรังสีของแสงนะครับผ่านเลนสจะมีการหักเหและไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าจุดโฟกัสนะครับระยะจากจุดโฟกัสถึงกึ่งกลางเลนนะครับเราจะเรียกว่าความยาวโฟกัสครับ และเส้นตรงที่รากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับของผิวทั้งสองของเลนนะครับเราจะเรียกว่าแกนมุกสาคัญครับครับภาพที่เกิดจากเลนนูนนะครับภาพที่เกิดจากเลนนูนนั้นเป็นภาพที่เกิดจากรังสีหักเหไปพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งมีทั้งภาพจริงและภาพเสมือนนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุที่วางอยู่หน้าเลนนะครับดังรูปภาพที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับ จากภาพกอไก่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็คือการเกิดภาพนะครับเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์นูนนะครับระยะไกลกว่าความยาวโฟกัสนั่นเองครับครับและภาพที่ปรากฏอยู่นี้นะครับก็คือภาพขอไข่เป็นการเกิดภาพนะครับเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์นูนนะครับที่ระยะใกล้กว่าความยาวโฟกัสนะครับจะปรากฏดังภาพนี้เลยนะครับอ่าและแน่นอนนะครับ เมื่อเรามีเลนนูนลแล้วก็จะต้องมีเลนเว้านะครับเลนเว้าคืออะไรเลนเว้าก็คือเลนที่มีลักษณะบางตรงกลางนะครับและหนาที่ขอบนะครับซึ่งจะปรากฏดังรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเมื่อแสงส่องผ่านเลนเว้านะครับรังสีหักเหของแสงจะกระจายออกมาดังรูปนะครับครับจากรูปกอไก่ที่ปรากฏอยู่นี้นะครับ เมื่อวางวัตถุนะครับอยู่หน้าเลนส์เว้าเป็นระยะมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสนะครับภาพที่ได้นะครับก็จะเกิดเป็นภาพเสมือนหัวตั้งนะครับที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับและต่อมานะครับภาพของใ่ที่ปรากฏอยู่นี้นะครับเป็นภาพนะครับเมื่อวางวัตถุอยู่หน้าเลนส์เว้านะครับเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสนะครับภาพที่ได้นะครับก็จะเกิดเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเช่นเดียวกันครับ และต่อไปนะครับจะเป็นการหาชนิดและตำแหน่งของภาพจากวิธีการคำนวณนะครับการหาตำแหน่งภาพนะครับที่ผ่านมานั้นเราจะใช้วิธีการเขียนภาพของรังสีนะครับและยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ในการหาตำแหน่งภาพได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือวิธีการคำนวณน,นั่นเองนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับสูตรก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s พาม์นะครับ เมื่อกำหนดให้นะครับ f คือค่าความยาวโฟกัสนะครับ s คือระยะของวัตถุครับและ s' นะครับคือระยะของภาพน,นะครับและอีกหนึ่งสูตรนะครับก็คือ m เท่ากับ i ส่วน o เท่ากับ s' ส่วน s ครับเมื่อเราแทนสูตรนะครับก็คือ m คือกำลังขยายของเลนส์นะครับ i คือขนาดหรือความสูงของภาพน,นะครับ และ o คือขนาดหรือความสูงของวัตถุนะครับ s คือระยะของวัตถุครับและ s พานะครับคือระยะของภาพนะครับในการคำนวณหาตำแหน่งนะครับและชนิดของภาพจะต้องมีการกำหนดเครื่องหมายสำหรับปริมาณต่างๆในสมการดังนี้นะครับ 1. s มีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับถ้าวัตถุอยู่หน้าเลนและ s จะมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับ ถ้าวัตถุอยู่หลังเลน2 s พลามนะครับจะมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับถ้าวัตถุอยู่หลังเลนและ s พลามนะครับมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับถ้าวัตถุนั้นอยู่หน้าเลนนะครับ3 f ของเลนนูนนะครับม,มีเครื่องหมายเป็นบวกและ f ของเลนเวานะครับจะมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะครับ โจทย์เขากำหนดไว้ว่าวางวัตถุห่างจากเลนนูนเป็นระยะ12เซนติเมตรถ้าเลนนูนมีความยาวโฟกัส5เซนติเมตรจะเกิดภาพชนิดใดและที่ตำแหน่งใดครับต่อไปเราจะไปดูวิธีทำกันนะครับจากสูตรนะครับที่เขากำหนดให้นะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พามนะครับจากโจทย์นะครับเขากำหนดมาให้ค่า f มีค่าเท่ากับ5ซนติเมตรนะครับ ค่า s มีค่าเท่ากับ12เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เราต้องหาก็คือค่า s พม์นะครับเราจะสามารถแทนค่าเข้าไปนะครับดังภาพที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับก็คือ1ส่วน5นะครับเท่ากับ1ส่วน12บวกด้วย1ส่วน s พายนะครับแล้วเราก็ทำการย้ายข้างสมการกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน s พม์นะครับเท่ากับ1ส่วน5ลบด้วย1ส่วน12นะครับจากสมการนี้นะครับ เป็นการลบเศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําส่วนให้มันมีค่าเท่ากันก่อนนะครับซึ่งค่าที่เท่ากันนั้นก็คือ60นั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาตามดังสมการที่ปรากฏอยู่นี้นะครับแล้วเราก็จะแก้สมการนะครับน้ยเป็นส่วนต่อไปก็คือ1ส่วน s พา์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ7ส่วน60นั่นเองครับและ s พา์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ60ส่วน7นะครับเมื่อทําการแก้สมการออกมาแล้วก็จะได้ค่าออกมาเป็น 8.6เซนติเมตรนะครับซึ่งมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าค่า s พรมนะครับเป็นบวกนะครับจะเป็นภาพจริงนะครับและอยู่ห่างจากเดนนูลนะครับ8.6เซนติเมตรนั่นเองครับต่อไปเราจะไปดูประโยชน์และโทษของแสงกันนะครับอันดับแรกเราไปดูประโยชน์ของแสงกันก่อนนะครับประโยชน์ของแสงนั้นแสงนั้นเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต้องการที่อยู่นะครับไม่มีน้ำหนัก แต่สามารถทํางานได้นะครับในแสงอาทิตย์มีคลื่นรังสีหลายชนิดนะครับตามที่กล่าวไว้อ่ามาแล้วในตอนต้นนะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์นั้นจะมีอยู่สส่วนนะครับก็คือความร้อนและแสงสว่างครับในชีวิตประจําวันนะครับเราได้รับประโยชน์จากความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตลอดเวลานะครับแสงอาทิตย์นั้นทําให้โลกของเราสว่างนะครับเราสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับ อาชีพหลายอาชีพนะครับจะต้องใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับแม้แต่ตอนที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ตามนะครับเราก็ยังได้รับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ที่พื้นโลกนะครับได้ทําการดูดซับไว้นะครับทําให้เราไม่หนาวตายนั่นเองครับประโยชน์ของแสงนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ทางนะครับก็คือประโยชน์ของแสงทางตรงและประโยชน์ของแสงทางอ้อม1น,นะครับประโยชน์ของแสงทางตรงนะครับก็อย่างเช่นการทํานาเกลือการทําอาหารตากแห้ง การตากผ้าการฆ่าเชื้อโรคในน้ำนะครับเราจะต้องอาศัยความร้อนจากแสงอาทิต์นะครับการแสดงหนังตะลุงและภาพยนตร์ต้องใช้แสงนะครับเพื่อทําให้เกิดเงาบนจอนะครับการมองเห็นนะครับก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากแสงทางตรงเช่นเดียวกันนะครับและ2นะครับประโยชน์จากแสงทางอ้อมนะครับอย่างเช่นทําให้เกิดวัฏจักรของน้านะครับก็คือการเกิดฝนนั่นเองนะครับ พืชและสัตว์นะครับที่เรารับประทานไปนะครับก็ได้รับการถ่ายทอดพลังงานมาจากแสงอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นโทษของแสงนะครับนอกจากแสงนั้นจะมีประโยชน์แล้วก็ยังมีโทษเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างเช่นข้หนึ่งนะครับถ้าเรามองดูแสงที่มีความเข้มมากเกินไปนะครับอาจทาให้เกิดอันตรายกับดวงตาของเราได้นั่นเองครับ2นะครับเมื่อแสงที่มีความเข้มสูงนะครับ โดนผิวหนังเป็นเวลานานๆน,น,นะครับจะทําให้เกิดผิวหนังไหมและอาจทําให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้เช่นเดียวกันนะครับและสามนะครับเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาบนโลกมากเกินไปนะครับทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับและเป็นอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตได้เช่นเดียวกันครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหามากมายนะครับและนักศึกษา อลองทําแบบทดสอบหลังเรียนกันก่อนนะครับแล้วมาดูว่าใครสามารถตอบคําถามได้ถูกทุกข้อนะครับเ,เราไปดูแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยดีกว่าครับข้อ1ข้อใดเป็นวัตถุทึบแสงกอไก่กระจกใสห่อไข่กระจบฝ้าคอควายขวดน้ำงองูแก้วน้ำกระดาษ ข้อนี้ตอบข้อไหนดีครับนักศึกษาเราเรียนรู้กันแล้วนักศึกษาน่าจะตอบได้นะครับครับข้อนี้ตอบงอง,งูครับแก้วน้ํากระดาษครับข้อสองข้อใดคือการดูดตืนความร้อนก็ไก่การเกิดรุ้งกินน้ําหลังฝนตกขอไข่การเปิดไฟหน้ารถแล้วเกิดแสงสว่างขอวายการใส่เสื้อสีดําแล้วยืนกลางแดด งองูการที่แสงทะลุผ่านผลึกคริสตัลตอนนี้นักศึกษาจะตอบข้อไหนครับนักศึกษาลองคิดดูดีๆนะครับครับข้อนี้ตอบคอ,อควายครับการใส่เสื้อสีดำแล้วยืนกลางแดดครับข้อสามเกิดภาพเสมือนขนาดภาพเท่ากับวัตถุภาพจะกลับจากซ้ายเป็นขวาของวัตถุจริง เป็นภาพที่เกิดจากกระจกตามข้อใดครับกอไก่กระจกทึบแสงขอไข่กระจกเว้า่อควายกระจกนูนงองูกระจกเงาราบนักศึกษาลองคิดดูนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยครับครานี้ตอบงองูกระจกเงาราบครับข้อสี จากภาพข้อใดถูกต้องกอไก่เกิดภาพเสมือนหัวกับขอไข่เกิดภาพจริงหัวกับขอควายเกิดภาพเสมือนหัวตั้งงองูเกิดภาพจริงหัวตั้งนักศึกษาจะตอบข้อไหนครับลองคิดดูนะครับอูจะให้เวลาคิดนิดนึงครับข้อนี้ตอบคอควายเกิดภาพเสมือนหัวตั้งครับ ข้อ5เส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของผิวเลนคือเส้นอะไรก้อไก่เส้นรังสีของแสงขอไข่เส้นผ่านจุดศูนย์กลางขอควายเส้นความยาวโฟกัสงองูเส้นแกนมุกสำคัญตอนนี้นักศึกษาคงตอบกันได้นะครับนักศึกษาจะตอบข้อไหนครับครับข้อนี้ตอบงองูครับเส้นแกนมุกสำคัญครับ เป็นอย่างไรบ้างครับข้อสอบหลังเรียนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับครูว่านักศึกษาต้องตอบถูกกันได้ทุกคนแน่เลยสุดท้ายนี้ครูหวังว่านักศึกษาจะนําความรู้ที่ได้รับในตอนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับการศึกษาคืออาวุธอันมีค่าที่สามารถนําติดตัวไปได้ทุกที่ตอนนี้ครูข,ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ